วยไทยรายวันเดินทางมาถึงคู่เอกนำรายการแล้วนะครับในศึก 2-4-U มวยมันวันศุกร์คู่นี้เนี่ยแลกกันเดือดมาจากเวทีมวยราชดำเนินวันนี้จะได้เจอกันที่รังสิตให้หายแค้นกันไปนะครับเดี๋ยวจะให้น้องทั้งคู่แนะนำตัวครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาคนที่มีเข็มขัดก่อนแนะนำตัวเจ้าของแชมป์ครับผมหลังขาววสังประภัยครับนี่หลังขาววสังประภัยนะครับหรือหลังขาวเจริญกิติกรครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์ในรุ่นเฟเธอร์เวทของช่อง 2-4-U นี่เป็นการป้องกันตำแหน่งแชมป์ครั้งแรกนะครับส่วนผู้ท้าชิงครับขุนเดียวพยัพคำพันครับขุนเดียวพยัพคำพันเคยเจอกันมาแล้ว1ครั้งที่เวทีมวยราชดำเนินใช่ครับเล่าให้พี่ฟังคร่าวๆได้ไหมว่าวันนั้นเนี่ยมันเสมอกันยังไงมันเกิดอะไรขึ้นโดนหมัดไหมครับโดนหมัดครับ4ยกเราเสียบเขาแทบจะไส้ไหลอยู่แล้วนะใช่ครับแล้วยกสุดท้ายมาโดนหมัดใช่ครับโอ้เมาไปเมามาครับทำไมโดนหมัดอ่ะถอยเยอะไปหน่อยถอยตั้งรับใช่ไหมตั้งรับเยอะไปหน่อยแล้วขุนเดียวนี่เขาฮึดขึ้นมาต่อยเกือบจะแย่เหมือนกันนะเราเนี่ยครับนะครับแต่ว่าเอาตัวรอดไปได้ก็เสมอกันครับนะครับส่วนวันนี้เนี่ยน้ำหนักตัว126ปอนด์ไม่มีการต่อกันนะครับไม่มีการต่อไฟที่แล้วเสมอกันเราต่อก็2ปอนด์ถูกต้องไหมถูกต้องครับวันนั้นเนี่ยต่อย124ต่อ126ครับนะครับแล้ววันนี้126ของเราเนี่ยมาเท่าไหร่ครับมา 125.9 ครับเท่ากับว่าน้ำหนักเนี่ยขาดไป 0.1 ครับมีปัญหาปะไม่มีครับน้ำหนักนี้ก็สบายสบายสบายครับนะครับเข็มขัดเส้นนี้เนี่ยเราได้มาจากใครครับได้มาจากก้าสุดใช่ครับก้าศึกแย่งแชมป์มาจากก้าศึกเพชรจินดาครับนะครับวันนั้นก็ชนะคะแนนไว้ดูเดือดเลยครับนะครับส่วนการฟิตซ้อมในไฟนี้เนี่ยเราเก็บตัวอยู่ที่เพชรจินดาอะคาเดมี่ครับกี่วันประมาณวันเสียอาทิตย์ประมาณเสียอาทิตย์โอ้โหเกือบเดือนเลยนะครับทำไมซ้อมหนักจังอะครับตอนนั้นผมต่อยซ้อมเลยอ๋อต่อยไฟล่าสุดที่ชนะก้าศึกมาใช่ไหมครับแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านเลยซ้อมต่อเนื่องมาซ้อมเลยเพราะว่าเสียเขาบอกว่าจะมีโปรแกรมใช่ไหมก็เลยต้องซ้อมยาวๆมาครับนะครับส่วนแผนการชกเจอกันภาคที่2เนี่ยยังไงครับเราจะกันหมัดเขาอยู่ไหมเนี่ยอยู่แน่นอนอยู่แน่นอนครับวางเกมมองแผนยังไงจะเดินยกไหนหรือว่าจะชกในเชิงตั้งรับของเราเตะก่อนยกแรกยกสองอ่ะยก2นี่เตะก่อนแล้วยก3อ่ะค่อยเดินเข่าค่อยเดินเข่าแล้วยก4อ่ะเดินเข่าเหมือนเดิมเดินเข่ายก5เข่าเหมือนเดิมเข่าเหมือนเดิมแสดงว่ายกอ่ะเกมการชกในวันนี้เนี่ยจะไม่ถอยเลยไม่ถอยเลยครับถูกต้องไหมครับนะครับถอยไม่ได้ใช่ครับนะครับท้ายสุดท้ายนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ18ปีครับ18สูงเท่าไหร่เนี่ยทำไมยาวจังอ่ะสูงเท่าไหร่180ครับสูง180มาจากจังหวัดสงขลาครับฝากแฟนมวยชาวสงขลาแล้วก็แฟนรายการนิดนึงวันนี้เข็มขัดเนี่ยจะอยู่ที่เดิมหรือว่าเปลี่ยนเอวบอกแฟนมวยเลยครับเข็มขัดเส้นนี้ก็เยอะเด็ดผมตลอดอยู่ที่เอวผมตลอดครับใช่ไหมใช่ครับนี่แหละครับเจ้าของตำแหน่งแชมป์เดี๋ยวข้ามไปดูผู้ท้าชิงกันบ้างมีอะไรมาสู้กับความยาวโอ้โหเขายาวมากเลยอ่ะยาวไหมก็ยาวอยู่ยาวนะแต่ว่ายาวๆแบบนี้เนี่ยก็มีจุดอ่อนเหมือนกันเพราะว่าเป้าเขาก็จะใหญ่ด้วยนะครับไฟที่แล้วที่เราเสมอเขามาเนี่ยน่าผ่านปะในความรู้สึกของเราก็น่าจะผ่านคิดว่าน่าจะผ่านเหมือนกันแล้ววันนี้เนี่ยเราฟิตซ้อมมากี่วันเนี่ยที่จะขึ้นชกกับเขาเป็นไฟที่สองเกือบเดือนครับเกือบเดือนซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิทธิ์แก้วประพลสิทธิ์แก้วประพลนี่ก็มีรองไก่รองไก่แก้วประพลเนี่ยดูแลการฟิตซ้อมนะครับมีใครมาเป็นคู่ปั้มไหมตัวสูงๆตัวใหญ่ๆเนี่ยก็มีมังกรขาวขุนพลครับมังกรขาวนี่ก็ยาวเหมือนกันครับผมใช่ไหมช่วยปั้มช่วยซ้อมนี่ได้อะไรเยอะเลยส่วนน้ำหนักตัว126มาเท่าไหร่ครับ126.7เท่ากับว่าลดไป 0.7 ครับนะครับมีปัญหาไหมไม่มีครับน้ำหนักนี้ก็ยังไหวอยู่นะครับหลังๆนี่เราเป็นไงบ้างครับผลงานมีแพ้มีชนะใครบ้างก็ไฟล่าสุดชนะน็อกเด่นนาโพล่าสุดในมวยรอบเมจิเนี่ยชนะน็อกเด่นนาโพครับผมนะครับแล้ววันนี้นี่ยังไงเราจะเริ่มเปิดเกมยกไหนหรือว่าต้นๆนี่จะตั้งรับก่อนก็จับทางมวยก่อนจับทางมวยก่อนแต่พอถ้าจับไม่ได้อะทุบเลยไหมทุบเลยไล่ทุบไล่ต่อยเลยนะครับผมโอ้โหหลังขาวยิ้มเลยดูสีหน้าบอกว่าไล่ทุบไล่ต่อยนี่หลังขาวยิ้มเลยเขาเหมือนจะไม่กลัวเหมือนกันเข็มขัดเส้นนี้เป็นไงความอยากได้ของเรากี่เปอร์เซ็นต์100%ความอยากได้นี่ 100% แต่ว่าจะได้ไม่ได้นี่ก็ต้องอยู่ที่บนเวทีอีกครั้งหนึ่งครับผมนะครับท้ายสุดเลยนะครับปีนี้เราอายุเท่าไหร่ครับ19ย่าง20ย่าง20มาจากจังหวัดกรุงเทพครับกรุงเทพเราสูงเท่าไหร่คู่ชก180อ่ะ170เรา170ก็ต่อให้เขา10เซนติเมตรนะครับฝากแฟนมวยทางบ้านนิดนึงครับว่าเข็มขัดเส้นนี้นี่เป็นยังไงครับก็วันนี้มาเต็มที่ครับมาเอาเข็มขัดไม่ผิดหวังนะกับค่ายครับครับ
นี่แหละครับเสียงของคู่เอกนำรายการนะครับมวยมันวันศุกร์ทางช่อง 24U ครับเข็มขัดเส้นนี้ครับจะอยู่ที่เดิมหรือว่าคนนี้จะยืมมาฆ่าต้องติดตามเลยครับมวยไทยรายวัน